ขอเชิญคุณรักบุญสนครับท่านประธานสภาที่เคารพดิฉันนางอนุรักษ์บุญสนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสกลนครพรรคเพื่อไทยท่านประธานที่เคารพคะพระราชบัญญัติจราจรทางบกฉบับที่พ.ศ.ที่ท่านรัฐมนตรีได้แจ้งเหตุผลเมื่อสักครู่นี้ในเรื่องของผู้ขับขี่ฝ่าฝืนพ.ร.บ.จราจรทางบกฉบับสมบูรณ์สมควรที่จะปรับปรุงเพราะว่ากฎหมายเก่าไปลักษณะของความผิดของการใช้รถใช้ถนนนะคะแล้วก็เรื่องของการลดอุบัติเหตุค่ะท่านประธานที่เคารพคะดิฉันค่อนข้างที่จะวิตกกังวลใจในเรื่องของอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนของประเทศไทยแม้ว่าจะลดลงจากอันดับ2ของโลกเหลืออันดับ9ของโลกก็ตามแต่ก็ติด1ใน10ท่านประธานคะลดลงแค่นิดเดียวแค่นั้นเองขณะที่เป็นอันดับ2ของโลกนั้น 36.2 ต่อประชากร 100,000 คนค่ะปัจจุบันนี้เหลือ 34.0 ต่อประชากร 100,000 คนจะแตกต่างกันหรือลดลงแค่ 1,000 คนเท่านั้นค่ะแต่อัตราการตายจากจักรยานยนต์ค่ะท่านประธานคะอัตราการตายจากจักรยานยนต์นั้นดิฉันให้ชื่อว่าจักรยานยนต์บนเชิงตะกอนคมนาคมค่ะอันดับหนึ่งของโลกจักรยานยนต์บนเชิงตะกอนคมนาคมค่ะอันดับหนึ่งของโลกเฉลี่ยปีละ 26,000 คนดิฉันอยากทราบผู้บริหารสูงสุดไม่ว่าจะเป็นนายกรัฐมนตรีหรือว่ารัฐมนตรีกระทรวงคมนาคมท่านอยากให้คนที่ขับขี่มอเตอร์ไซค์ถือว่าเป็นคนที่มีฐานะยากจนของประเทศหายจากประเทศนี้หรือคะท่านอยากจะมีชีวิตอยู่เฉพาะกับข้าราชการกับคนชั้นกลางและชั้นสูงอย่างนั้นหรือเพราะว่าการตายขนาดนี้ยังไม่สามารถแก้ปัญหาอะไรได้เลยนะคะทีนี้อัตราการตายจากจักรยานยนต์เป็นอันดับหนึ่งของโลก WHO พบว่าประเทศไทยยังคงมีอัตราการเสียชีวิตบนท้องถนนสูงสุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ยังสูงสุดอยู่นะคะ 26,000 คนทีนี้ถ้านับย้อนหลังไปสัก10ปี2554จนถึง2564เฉลี่ยแล้ว 26,000 22,000 23,000 24,000 25,000 26,000 เสียชีวิตไปเท่าไหร่คะท่านประธานที่เคารพคะลูกหลานดิฉันเนี่ยค่ะวัยรุ่นพลังเยอะครูบ้านนอกอย่างดิฉันนี่ค่อนข้างที่จะพูดแรงว่ากำลังมีเยอะๆสามารถที่จะไถนาแทนควายได้ใช้ให้มันเป็นประโยชน์กับตัวเองกับครอบครัวกับสังคมและประเทศชาติดิฉันพูดอย่างนี้เสมอแต่ปัจจุบันนี้ติดเตียงค่ะติดเตียงนั้นยากจนอยู่แล้วภาระจะเกิดขึ้นมหาศาลสักเท่าใดค่ะท่านประธานคะเกิดความสูญเสียต่อเศรษฐกิจและสังคมอย่างมหาศาล TDRI คำนวณมูลค่าความเสียหาย 500,000 ล้านค่ะดิฉันไม่อยากให้ลูกหลานหรือคนไทยที่สัญจรบนถนนหลวงต้องเสียชีวิตโดยเฉพาะจักรยานยนต์หรือมอเตอร์ไซค์ซึ่งปัจจุบันนี้ติดอันดับหนึ่งของโลกพ.ร.บ.ฉบับนี้จะทำอย่างไรบ้างต้องบอกว่าจะทำอย่างไรบ้างดิฉันให้ชื่ออีกครั้งว่าจักรยานยนต์บนเชิงตะกอนคมนาคมปีละ 26,000 คนบาดเจ็บแสนคนและติดเตียงอีกกว่า 20,000 คนเลยทีเดียวค่ะนั่นคือการแก้ปัญหาที่จะต้องแก้ปัญหาให้อัตราการตายลดลงอัตราการบาดเจ็บลดลงและบาดเจ็บสาหัสจะต้องลดลงอย่างมากเลยทีเดียวสงสารครอบครัวที่มอเตอร์ไซค์ทำหล่นเนี่ยนะคะแล้วติดเตียงเนี่ยสาหัสสากรรจ์เลยทีเดียวที่ค่าดูแลมากเลยทีเดียวค่ะดิฉันถามผู้บริหารสูงสุดอีกครั้งหนึ่งว่าท่านไม่อยากอยู่กับคนเหล่านี้เหรอนะคะถึงปล่อยให้เป็นอย่างนี้เมื่อ10กว่าปีที่แล้วค่ะท่านประธานที่เคารพค่ะดิฉันเสนอว่าเลนซ้ายสุดซึ่งปกติแล้วให้จักรยานยนต์หรือมอเตอร์ไซค์เนี่ยค่ะใช้ในการขับขี่
จาก1เม็ดทำไมไม่ไปขยายเป็นเม็ดครึ่งคะเพื่อให้เขาปลอดภัยอยู่อย่างนั้นแล้วด้วยอะไรคะด้วยที่การอนุโลมการที่บังคับใช้ที่ให้เขามาอยู่ปนกันทุกเลนทุกเลนทุกเลนแล้วก็มีการตาย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 ท่านไม่ได้หลั่งน้ำตาจากสาเหตุจากการลูกเสียชีวิตเพราะอุบัติเหตุ15 16ปี15ปี14ปีจนถึง44ปีท่านไม่ทราบหรอกค่ะว่าความทุกข์ทรมานใจของผู้ปกครองนั้นของพ่อของแม่นั้นจะทุกข์ทรมานใจสักเพียงใดกฎหมายค่ะในเรื่องของรถยนต์ค่ะ80กิโลเมตรต่อชั่วโมงท่านประธานที่เคารพคะมีใครขับ80กิโลเมตรต่อชั่วโมงคะขณะดิฉันนี่เป็นครูบ้านนอกยังขับ90เลยค่ะ90นี่เพื่อนบีบแต่ไล่ลงจากถนนทุกคนเลยค่ะฉะนั้นนี่ท่านไปล่อเขามาว่า80ของเรานั้น80กิโลเมตรต่อชั่วโมงไม่มีใครขับค่ะบนทางด่วนใครขับ80กิโลเมตรต่อชั่วโมงบ้างคะกฎหมายนี้จะต้องแก้ไขค่ะท่านไปล่อเข้ามานี่ฝรั่งเขา80ไมล์นะคะเป็นไมล์ไม่ใช่เป็นกิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยค่ะตรงนี้ด้วยแล้วทีนี้มันก็มีสวยทางหลวงเกิดขึ้นปรับจับกันซ้ำซ้อนจับแล้วจับอีกเนี่ยค่ะเรื่องนี้แล้วก็เรื่องของวิศวกรจราจรค่ะวิศวะจราจรค่ะท่านประธานค่ะออกแบบอย่างไรไปดูถนนหมายเลข22บ้านดิฉันที่กำลังก่อสร้างใกล้จะเสร็จแล้วค่ะพี่น้องประชาชนตกลงไปในคูคลองแล้วก็ถนนยกสูงขึ้นมามาก10เมตรเลยทีเดียวบางช่วงในนั้นพอตั้งแต่อุดรธานีถึงจังหวัดสกลนครเป็นบางช่วงอะนะคะตั้งแต่จังหวัดอุดรธานีถึงจังหวัดสกลนครเป็นบางช่วงถนนหมายเลข22ขอความกรุณาท่านเสนาบดีที่มีอำนาจสั่งการอำนาจสั่งการอย่างเร่งด่วนก่อนที่อุบัติเหตุจะเกิดขึ้นแล้วตรงไหนที่ประชาชนเดือดร้อนก็สามารถที่จะแก้ไขการออกแบบของวิศวกรได้หรือไม่ตำบลบ้านใต้อำเภอสว่างแดนดินท่านประธานที่เคารพคะหลายภาคส่วนเลยนั่งอยู่ที่นี่ดิฉันขอสักครึ่งนาทีค่ะจะต้องไปยูเทิร์นอีก 3.5 กิโลเมตรก็คือไปกลับ7กิโลกลางคืนเนี่ยเวลาเขาจะไปโรงพยาบาลท่านวิศวะจราจรเนี่ยนะคะเขามีรถเบนซ์ค่ะท่านประธานค่ะแล้วพี่น้องบ้านดิฉันที่จักรยานยนต์ล่ะคะ7กิโลเนี่ยค่ะจะทำอย่างไรก็ฝากด้วยค่ะว่ากรรมธิการทุกท่านเรื่องของจักรยานยนต์ค่ะจักรยานยนต์บนเชิงตะกอนคมนาคมจะต้องลดลงลดลงเพื่อพี่น้องประชาชนผู้พ่อแม่จะซับน้ำตาของผู้ปกครองทุกคนค่ะขอบพระคุณค่ะ